สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปรุงเองปลูกเองจิ๊บจิ๊บโฮมครัวบ้านๆทำอาหารให้เป็นเรื่องจิ๊บจิ๊บนะคะวันนี้จิ๊บจะชวนเพื่อนๆทำเมนูประหยัดทำง่ายแถมอร่อยมีวัตถุดิบไม่กี่อย่างค่ะนั่นก็คือผัดคะน้าปลากระป๋องนั่นเองค่ะเรามาเริ่มที่ทุบกระเทียมนะคะจะทุบเพื่อให้เขาแกะเปลือกออกได้ง่ายค่ะพอทุบเสร็จแล้วก็จะซอยนิดนึงค่ะแล้วก็จะสับให้ละเอียดต่อไปจิ๊บจะมาหั่นพริกนะคะจิ๊บจะหั่นเป็นแนวยาวค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะตำพริกกับกระเทียมเข้าด้วยกันได้นะคะหั่นคะน้าค่ะก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำค่ะต่อไปเราไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะก็จะมีคะน้าซอสหอยนางรมน้ำปลาน้ำตาลปลากระป๋องพริกแกงหั่นกระเทียมสับเราไปเริ่มผัดกันเลยค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะพอน้ำมันร้อนแล้วใส่กระเทียมผัดเขานิดนึงให้เขาหอมค่ะใส่พริกหั่นลงไปทีนี้ผัดให้เหลืองหอมเลยนะคะพอพริกกับกระเทียมเหลืองหอมเสร็จแล้วใส่ปลากระป๋องลงไปค่ะผัดให้เข้ากันเราก็จะตัดปลากระป๋องให้เป็นชิ้นเล็กนิดนึงเราทานจะได้ทานง่ายๆค่ะผัดให้เข้ากันเสร็จแล้วใส่คะน้าค่ะเราก็จะผัดให้คะน้าสลดนะคะแล้วเราก็จะเติมน้ำลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันด้วยน้ำปลาประมาณ1ช้อนชาค่ะซอสหอย1ช้อนไม่เต็มดีนะคะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะผัดให้เข้ากันเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะวัตถุดิบก็หาง่ายด้วยนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะทำง่ายมากแต่อร่อยเวอร์เลยนะคะดูสูตรได้ที่กล่องข้อความใต้คลิปนะคะวันนี้จิ๊บต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ